นายกรัฐมนตรีย้ำว่าไทยจะใช้กลไกของอาเซียนในการแสดงท่าทีต่อความตึงเครียดระหว่างยูเครนกับรัสเซียพร้อมกับวางแผนรับมือไว้3ระดับหากสถานการณ์ยืดเยื้อครับหลังประชุมครม.วันนี้นายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงสถานการณ์สงครามระหว่างรัสเซียยูเครนว่าเมื่อวานนี้มีการประชุมเตรียมมาตรการรองรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นสิ่งที่พูดคุยกันก็คือจะทำยังไงให้สงครามและความรุนแรงยุติลงให้ได้ไม่อย่างนั้นจะกระทบกันทั้งโลกในหลายมิติส่วนที่หลายประเทศต้องการให้ไทยแสดงจุดยืนนั้นนายกบอกว่าเราต้องเดินหน้าอย่างระมัดระวังใช้กลไกของอาเซียนดำเนินการครับก็ผมพูดแล้วไงเป็นเรื่องของอาเซียนนะเป็นเรื่องของอาเซียนเข้าใจไหมเป็นเรื่องของภูมิภาคเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรักษาสมดุลตรงนี้ไว้ให้ได้เท่านั้นเองนะสิ่งสำคัญที่สุดคือเป็นห่วงบรรยายในชีวิตของคนทุกประเทศนั่นแหละให้ปลอดภัยวันนี้สิ่งสำคัญที่สุดคือทำยังไงให้คนไทยนั้นปลอดภัยนะแล้วทำไงสนับสนุนในเรื่องกระบวนการสันติภาพให้มันจบสิ้นให้ได้โดยเร็วนะนายกบอกได้ว่าหากสถานการณ์เลวร้ายมากขึ้นต้องเตรียมการรองรับเรื่องเศรษฐกิจการค้าการลงทุนที่อยู่ในห่วงโซ่เดียวกันและเมื่อวานได้เรียกรองนายกรัฐมนตรีอย่างเร่งด่วนให้เตรียมมาตรการตามวิกฤตสมมุติฐานที่วางไว้เนี่ยมี3ระดับตอนนี้อยู่ในระดับที่1 นะครับประเด็นที่เกิดขึ้นนายชัยชาญเจริญสุขประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทยหรือว่าสรท.คาดว่าสงครามรัสเซียยูเครนรวมถึงมาตรการตอบโต้ด้านการค้าและการเงินของสหรัฐและสหภาพยุโรปอาจจะกระทบกับเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจของไทยได้โดยเฉพาะต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้นจากราคาพลังงานและราคาวัตถุดิบที่สูงขึ้นเช่นเหล็กธัญพืชและเซมิคอนดักเตอร์เบื้องต้นมองว่าถ้าเกิดสถานการณ์นี้ไม่ยืดเยื้อไม่บานปลายยุติได้ใน3เดือนการส่งออกของไทยปีนี้จะเติบโตได้ 5%แต่ถ้าเกิดมันยืดเยื้อนะครับจะกระทบกับการส่งออกของไทยในไตรมาส2ทำให้คำสั่งซื้อลดลงประมาณ 120,000 ล้านจนถึง 160,000 ล้านบาทกลุ่มสินค้าที่จะกระทบหนักที่สุดเช่นรถยนต์อุปกรณ์ส่วนประกอบผลิตภัณฑ์ยางและเครื่องใช้ไฟฟ้าส่วนราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกคาดว่าจะเคลื่อนไหวเฉลี่ยประมาณ100ถึง105ดอลลาร์ต่อบาร์เรลและจะอยู่ในระดับราคานี้จนถึงไตรมาสที่2ซึ่งอาจจะกระทบต่อค่าระวางเรือให้มีแนวโน้มสูงขึ้นสรท.ก็เลยเสนอให้ภาครัฐรักษาเสถียรภาพค่าเงินบาทให้อยู่ที่32.50 บาทถึง33.50 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐพร้อมกับเตือนผู้ประกอบการให้ป้องกันความเสี่ยงด้วยการรับเงินก่อนส่งมอบสินค้าและขอให้ปรับขึ้นราคาสินค้าตามต้นทุนที่เพิ่มขึ้นและเจรจาให้ไทยส่งออกสินค้าผ่านจีนไปเอเชียกลางแล้วก็ยุโรปได้ด้วยนะครับ